เอ้าหัวจะตาค้างนี่ก็ไปไม่ทันเชิญครับกินเผื่อป้าด้วยนะจ๊ะนี่คุณไม่ลองโทรหาคุณป้าหน่อยเหรอว่าพวกเขาอยู่ไหนกันแล้วคุณป้าไม่สบายเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะคุณลองโทรหาหน่อยสิไม่ต้องหรอกไม่น่าเป็นอะไรอ่ะผมรู้จักแม่ผมดีแต่คุณน่าจะใส่ใจท่านหน่อยนะใช่ไงในสายตาของคุณนะผมคงจะเป็นลูกกตัญญูที่ไม่เคยสนใจว่าพ่อกับแม่ตัวเองจะเป็นตายร้ายดียังไงเพราะว่าผมมันติดคุกมา11 ปีไงก็เลยไม่รู้ว่าพ่อตัวเองต้องตกงานแม่กับน้องเตียก็ต้องลำบากนี่คุณชิตวันฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นทำไมคุณต้องพูดแบบนี้ด้วยคือฉันแค่รู้สึกว่าถ้าคุณป้าไม่สบายอ่ะเราไม่ควรมานั่งกินข้าวกันอยู่แบบนี้ก็ผมบอกคุณไปแล้วไงแม่คงป่วยการเมืองอ่ะมีงานศาสตร์ศรีก็คงบอกอะไรมากกว่านี้แล้วชิตวันชิตวันฉันไม่อยากเห็นคุณมองทุกอย่างเป็นลบนะตอนนี้คุณเป็นอิสระแล้วฉันอยากเห็นคุณยิ้มอยากเห็นคุณมีความสุขคุณยิ้มให้ฉันดูหน่อยได้ไหมได้ไหมยิ้มหน่อยสินะยิ้มยิ้มเร็วยังไม่ยิ้มอีกยิ้มยิ้มแล้วคุณชิตวันนี่ยิ้มเนี่ยยิ้มสิไม่เห็นยากเลยวันที่ใจฉันว่างเปล่าวันที่ใจฉันแนบหนาวอยากมีใครช่วยเมื่อกี้ผมขอโทษนะแค่ใครสักคนวันที่ฟ้าดูมองมนไม่เหลือใครสักคนในใจมันร้อนรนสับสนเหลือเกินอยากให้เป็นเธอนี่คุณแอบดูมือถือผมเหรอที่โอกาสฉันเปล่าซะหน่อยเปล่าอะไรเนี่ยเห็นอยู่กับตาผู้หญิงนี่พูดแบบนี้ทุกคนเลยนะคงสงสารแฟนคุณจริงนี่ทำไมอ่ะฉันไม่เคยทำแบบนี้กับใครนะถ้างั้นก็แสดงว่าผมเป็นคนแรกหรอฮะทำไมไม่รู้ใช่แน่ๆใช่ไหมไม่รู้ฉันไม่เคยดูมือถือของใครทั้งนั้นแหละนอกจากพวกลูกความที่ชอบโกหกไม่ชอบพูดความจริงกับทนายเนี่ยพวกเนี้ยชอบทำให้ทนายเดือดร้อนเดือดร้อนแต่ดูจะมีความสุขนะขึ้นมาไม่ขึ้นโทรศัพท์ผมขึ้นมาไม่ขึ้นโทรศัพท์ผมแน่ใจแน่นะรักฉันเธอได้ไหมอย่าทิ้งฉันไว้นะที่ตรงนั้นนี่คุณ
มาเซลฟี่กันดีกว่าฉันขอเก็บภาพเป็นที่ระลึกหน่อยนะดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ